สวัสดีชาวเวิร์ฟแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชม World Class Replay กันนะครับวันนี้ผมเอา ISU 152มาให้ชมกันนะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่า The_ นะครับมาถึงนี่มีเป้าให้ยิงเลยนะครับเป็นไท64แล้วเรียบร้อยโอ้แม่นๆคมๆครับแล้วก็คนนี้นะมากับปืนกระบอก152มิลปืนท็อปนะแล้วก็เรียบร้อยครับ1นัด1คิวและนัดที่2เรียบร้อยเหมือนกันกับ EBR Hodge แม่โหดจริงๆนะเพราะว่าปืนกระบอกนี้แรงจริงนะครับแรงจริงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคมแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเยนสกอร์นี่เอาของปรับแต่งให้คมขึ้นนะครับทั้ง improve aiming นะเท่าที่เห็นนะก็ทำให้คมขึ้นแล้วก็มาสไนอยู่ในแมปโอ๊กซึ่งตัวเองเป็นเทียร์8อยู่ในห้องเทียร์6นะในเกมนี้มาตบเด็กนะครับแต่ว่ามันเป็นทีดีนะครับแล้วคันอีกคันนึงโอ้โหนัดนี้100นะครับหมดหลอดล้างแหกนะ WZ1201FT เรียบร้อยนะเรียบร้อยโชคดีมากนะโชคดีมากนัดเดียวล้างแหกเรียบร้อยเลย103นัด3คิวเนี่ยเปิดมาถึงนี่3นัด3คิวเกิดทั้งฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะวิ่งมาแคมป์แล้วตรงนี้อีกคันนึงครับเรียบร้อยนะเรียบร้อย T78 เห็นคันไหนเล็งคันไหนส่องคันไหนเรียบร้อยคันนั้นครับ4นัด4คิวโอ้เพื่อนทักเลยนะเพื่อนต้องทักเลยละ KV2 รอดไปครับเฮ้ยนิดเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหเพื่อนต้องทักว่า what the fuck คนเดียวเลยนะในทีมนี้4คิวนี่ของเขาเลยในเกมนี้มีจอนด้วยนะข้างละ2คันด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ The Underscore นี่ยังแคมป์อยู่ที่เดิมครับสนายอยู่ครับอ้าวมีคนดันซ่าครับและโอ้โหโหดจริงๆแน่โหดจริงๆบรายเข้าไปเลยครับรู้ว่าเคมี2ดันซ่าอยู่นี่ยัดเข้าไปเลยครับเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าได้ดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่ใจว่า KV2 หรือเลือดอยู่เท่าไหร่นะคือแน่ๆก็คือ5คิวครับ5นัด5คิวโอ้โหโหดจริงนะสมกับที่มีมาร์คติดกระบอกปืนมา3มาร์คนะครับแล้วตอนนี้ลุกคืบขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าสกอร์5ต่อ2โอ้โห5นัด5คิวแล้วในทีมมีแล้วนะมีสติฟฟัง74คิวเป็น1คันเนี่ยนอกนั้นนี่ของเดียนสกอร์คนเดียวเลยเนี่ย5นัด5คิวโอ้เป็นการตบเด็กที่โหดจริงๆนะไม่ได้มีโอกาสให้แบบตอบโต้นะครับนัดเดียวอยู่นัดเดียวอยู่แล้วตอนนี้ลุกคืบเข้ามาด้านในเมืองครับจากรัสสปอร์ตนี่จะเห็นเป็นนี่ครับ MCA1FL10 เรียบร้อยครับเก็บเศษที่เหลือไปนิดหน่อยครับได้มาอีก138ดาเมจครับแต่ว่าได้6คิวแล้วนะครับแล้วก็เดินต่อครับทางด้านหน้านี่เป็น T3485ครับออกมาเรียบร้อยครับไม่ต้องรอเป้าหึงเป้าหุบอะไรทั้งนั้นนะเรียบร้อย7คิวมีคนยิงมาเป็นชาเลนเจอร์ก็ยังบล็อกได้ด้วยนะแล้วก็เหลือซูเปอร์เฮลแคทตรงนี้กับไทเกอร์1ครับหันมาซูเปอร์เฮลแคทเต็มตูดครับเรียบร้อย8คิวแล้วก็ไทเกอร์1ครับเพื่อนกำลังลุมๆอยู่แต่ว่าตัวเองยังโหลดอยู่ครับรอนิดนึงรอนิดนึงเพื่อนยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนจะโหลดทันไหมเพื่อนยิงไม่ตายเราก็เรียบร้อยครับ9คิวไป9คิวไปได้ดาเมจจากไทเกอร์1มาแค่2ดาเมจเท่านั้นนะแต่ว่า9คิว9คิวนะโอ้9ช็อต9คิวนะโอ้โหสุดยอดมากเหลืออีก5คันนะครับ5คันที่เหลือแคนไนเก็ต14นะแคนไนเก็ต14นะครับซึ่งขอเพื่อนเลยนะครับขอเพื่อนเลยเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยนะเพื่อนบอกด้วยนะว่าแน่นอนได้แน่นอนนะโอ้ทุกคนตอบแน่นอนตอบเยสกันหมดเลยนะครับคือจัดให้เลยนะครับถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วก็จัดให้นะครับก็จัดไปครับชาเลนเจอร์ครับเล็งสักหน่อยครับเพื่อนก็รอให้ยิงด้วยนะเรียบร้อยเรียบร้อย691ดาเมจนะครับ10คิวไปนะครับใช้64วิ่งเข้าไปเปิดให้นะเห็นจอนอยู่2คันนะเรื่องของเรื่องคือดิอันเดอร์สกอร์นี้จะโหลดทันหรือเปล่านะครับจะโหลดทันหรือเปล่ามันโหลดนานอยู่นะครับด้านหน้าครับ
แหมไม่ทันครับ Crusader SP หลบไปก่อนนะครับแล้วใช้64เขาก็วิ่งโฉบให้จริงๆนะเขายิงแบบเอาแบบไม่ตายนะฮะก็อันนี้ครับเรียบร้อยครับ Crusader SP แล้วรอเลี้ยงครับตรงนี้คันหนึ่งครับโหลดไม่ทันแน่นอนวิ่งชนครับเรียบร้อยครับ12คิวโอ้โหเหลืออีก2คันเท่านั้นครับเหลือ50 TP โปรโตไทป์แล้วก็ SSPDK เนี่ยโดน SSPDK ยิงเข้ามานัดหนึ่งครับ64ด้วยลูก HE นะครับตั้งปืนรอครับรอเพื่อนเปิดครับรอเพื่อนเปิดครับแล้วเจอแล้วฮะเอาคันนี้ก่อนครับแบบง่ายๆครับขอคมคมเรียบร้อยครับ13คิวโอ้โหโอ้โหเพื่อนในทีมนี้ใจดีมากนะใจดีมากบอกจัดเลยฮะจัดเลยอยากได้14คิวนะมาถึง9คิวแล้วจัดเลยครับที่เหลือเอาไปเลยครับคันสุดท้ายครับ50 TP โปรโตไทป์ครับเพื่อนบอกเอาไปครับ14คิว14คิวคนเดียวครับ GG เลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมากเนี่ยสุดยอดมากในเกมนี้นี่สุดยอดมากนะทั้งคนเล่นแล้วก็ทั้งทีมด้วยนะเพราะทีมก็ใจดีซะเหลือเกินจัดให้นะครับคือไม่คิวนะครับยิงเอาแล้วก็ไม่คิวปล่อยให้ the underscore คิวนะครับคนเดียวเลยนะโอ้โหสุดยอดไม่ค่อยได้เห็น14คิวสักเท่าไหร่นะครับซึ่งชื่อเขาก็ชื่อ the underscoreนะครับแล้วก็อันเดอร์สกอร์ชื่ออันเดอร์สกอร์ด้วยก็ตามนั้นตามนี้ตามที่เห็นนะครับเอ็มแตกไปก็ได้เอทแทงเกอร์นะครับได้เหรียญเลซานีไฮนะฮะซึ่งเหรียญนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นจริงต้องคิวถึง14คิวด้วยกันนะเลซานีไฮฮีโร่นะครับเหรียญนี้นะครับแล้วก็ปาสกูชี่ด้วยนะครับทำลายอาร์ตี้2คันใน1การลบนะครับไฮคาลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่แทงเกอร์สไนเปอร์นะครับแล้วก็ท็อปกันนะครับยิง6คิวหรือว่ามากกว่า6คิวนะครับได้เงินมา 58,000 ครับประสบการณ์ 1,576 นะครับรายชื่อที่ยิงก็ตามนี้ครับ14คิว13ช็อต14คิวนะครับเพราะว่าชนไปอีก1คันด้วยนะครับคือทุกนัดที่ยิงออกไปนี้ได้คิวหมดเลยนะแล้วก็มีชนด้วย14คิวเรียงแบบสวยๆเลยสวยๆนะสวยๆเลยโอ้สุดยอดมากยิงไปทั้งหมด 6,451 ดาเมจนะครับ14คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ 1,576 นะครับเป็นบัญชีธรรมดาซะด้วยนะยิง13นัดเข้า13นัดเลยแล้วก็เจาะเกราะ13นัดนะดาเมจรวม 6,400 นะครับมีบล็อกไป460นะไม่มีแอสซิสต์นะครับเป็นบัญชีธรรมดาหักค่าซ่อมไป 2,500 ค่ากระสุน 21,000 แล้วก็ยุทธปัจจัยอีก 20,000 ก็เหลือเงินมาใช้ด้วยนะ 14,000 นะครับแต่ว่าได้ความสะใจแล้วก็ได้ความมันมากๆนะครับสะใจมากๆกับ The Underscore คนนี้นะ ISU 152 14คิวคลิปแบบนี้เมื่อก็ได้ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะวันนี้ก็เอามาให้ได้ชมกันซึ่งต้องขอบคุณคนที่คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับก็ขอบคุณมากๆแนะนำกันเข้ามานะผมก็จัดมาให้ดูนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ